จากราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียไปดูราชวงศ์กาตาร์กันบ้างนะครับเพราะว่ามีสมาชิกพระองค์หนึ่งของราชวงศ์กาตาร์ครับที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ตัวเองแล้วก็สนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียรวมทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรสคว่ำบาตรประเทศตัวเองแต่ล่าสุดกลับมีรายงานนะครับว่าชีคพระองค์นี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสครับชีคอับดุลลาบินอาลีอันธานีสมาชิกพระราชวงศ์กาตาร์ออกคลิปแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียนะครับระบุว่าพระองค์นั้นตกเป็นนักโทษอยู่ในกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองผู้ที่รับผิดชอบก็คือชีคโมฮัมเหม็ดหรือมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาเอ็ดแห่งอาบูดาบีชีคอับดุลลาบอกครับว่าตอนแรกที่กรุงอาบูดาบีนั้นก็อยู่ในฐานะแขกของชีคโมฮัมเหม็ดแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้วเป็นนักโทษนะครับเพราะได้รับแจ้งไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศและกลัวทุกอย่างที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและชาวกาตาร์จะถูกป้ายความผิดจึงบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นชาวกาตาร์เป็นผู้บริสุทธิ์ชีคอับดุลลาเป็นโอรสของชีคอาลีบินอับดุลลาอันธานีเจ้าผู้ครองนครกาตาร์ในยุคทศวรรษที่1960และไม่เคยปรากฏตัวมานานหลายทศวรรษจนกระทั่งเกิดวิกฤตทางการทูตในตะวันออกกลางที่ซาอุดิอาระเบีย UAE บาเรนและอียิปต์ตัดขาดการติดต่อกับกาตาร์ซึ่งชีคอับดุลลาได้ออกรายการทีวีทั้งของซาอุแล้วก็ UAE อยู่บ่อยๆนะครับโดยแสดงทัศนะสนับสนุนการคว่ำบาตรประเทศตัวเองครับ